สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาเจอกับ Facebook Live ของ iSky นะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาของรอยดำบนใบหน้าค่ะซึ่งรอยดำบนใบหน้านะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคิดว่ามีแต่ฝ้ากับกระเท่านั้นแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะคะได้ยินกันไหมเอ่ยไม่ขึ้นไลน์ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะไลน์ยังไม่ขึ้นหรอแต่ในนี้ขึ้นแล้วนะ 4.51 แล้วอ่ะอ๋อขึ้นแล้วขึ้นยังคะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงขึ้นแล้วเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะหมอก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของรอยดำจุดด่างดำบนใบหน้านะคะหลายๆคนเนี่ยก็เหมาว่าเอ้ยเป็นฝ้าหมดเลยหรือว่าหลายๆคนก็เข้าใจว่าเอ๊ะทั้งหน้าเนี่ยคือกระนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรอยดำบนใบหน้าเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นชนิดไหนการรักษาก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยที่ถูกต้องเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการแผนการรักษาหรือว่าวางแผนการรักษาแล้วก็ทำให้การรักษาเนี่ยประสบความสำเร็จค่ะซึ่งการวินิจฉัยที่ถูกเนี่ยมันก็จะเลือกเครื่องมือการรักษาที่ถูกต้องด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวันนี้หมอก็คัดรอยดำบนใบหน้าที่เจอบ่อยๆนะคะมาให้ดูกันค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเป็นอันที่เจอบ่อยมากๆเลยเราเรียกมันว่ากระแดดค่ะซึ่งไอ้ตัวกระแดดเนี่ยนะคะมันถ้าภาษาไทยเนี่ยมันก็จะมีกระแดดเหมือนกระแดดชนิดเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าทางการแพทย์เนี่ยค่ะมันก็แยกกระแดดออกเป็นหลายประเภทอีกนะคะซึ่งประเภทที่เจอบ่อยอย่างอันเนี้ยเราเรียกมันว่า freckle นะคะซึ่งไอ้ตัวกระแดดชนิดนี้เนี่ยส่วนมากเราจะเห็นว่ามันเป็นเม็ดๆแล้วก็มันคล้ายๆ cornflake อะค่ะคือตรงริมมันจะมีความแบบยึกยักยึกยักนิดนึงไม่ได้แบบเป็นแบบกลมบล็อกนะคะซึ่งกระชนิดนี้ถ้าเจอเนี่ยเรามักจะเจอบางคนเนี่ยเจอได้ตั้งแต่เด็กๆ เลยมันเหมือนเป็นกรรมพันธุ์เนาะคือตอนเด็กๆ 3-4 ขวบหรือบางคนแบบ10ขวบอะไรอย่างเงี้ยก็เจอแล้วนะคะแล้วพอถ้าไม่ได้รักษาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างกระชนิดนี้ก็จะเจอบ่อยในเด็กฝรั่งค่ะซึ่งฝรั่งเนี่ยต้องบอกว่าเขาชอบเวลามีกระพวกนี้เขารู้สึกว่าเฮลตี้สุขภาพดีแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่นะคะคือเป็นคนไทยก็จะลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่ากระอันนี้บางทีเรานึกว่าเอ๊ะมันเป็นกระแดดเป็นแฟรคเคิลเหมือนกันแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มันมีกระที่เหมือนเป็นพี่น้องกันนะคะภาษาไทยเรียกกระแดดเหมือนกันแต่ภาษาทางการแพทย์เนี่ยมันเรียกว่าโซลาร์เลนทิจีนหรือว่าเป็นกระที่มันเกิดจากแดดหรือแล้วก็มักจะเจอในคนที่อายุเยอะๆแล้วก็โดนแดดมานานค่ะเดี๋ยวหมอเอาตัวอย่างของกระแดดโซลาร์เลนทิจีนให้ดูนะคะก็จะเป็นกระแบบเนี้ยลักษณะเหมือนเป็นแบบกลมๆนะคะขอบเขตค่อนข้างชัดขนาดก็จะใหญ่เล็กไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่ามันสะสมมานานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกอันนึงเนี่ยอันเนี้ยนะคะก็จะเป็นกระแดดที่เรียกว่าโซลาร์เลนทิจีนนะคะก็จะเจอในที่บอกว่าสูงอายุหน่อยอายุต้องแบบบางคนก็30 40อัพถึงจะเริ่มเจอนะคะแล้วก็เกิดจากการที่โดนแดดมายาวนานซึ่งกระไอตัว freckle กับกระโซลาร์เลนเนี่ยเราเรียกรวมมันว่ากระแดดแต่มันมีความต่างนิดนึงอย่างไอตัว freckle กระเล็กๆๆๆเนี่ยนะคะจะเจอในเด็กๆเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยเจอพ่อแม่หรือพี่น้องเขาก็จะเป็นด้วยเพราะว่าส่วนมากมันก็จะเป็นแบบลักษณะพันธุกรรมนะคะหมอก็มีกระแบบนี้เหมือนกันซึ่งก็เป็นมาตั้งแต่เด็กๆที่เห็นหน้าใสเนี่ยก็คือยิงไปแล้วนะคะส่วนกระอีกอันนึงที่มันกลมๆขอบชัดนะคะเจอในคนสูงอายุหรือกระโซลาร์เลนเนี่ยที่ทำให้มันเกิดเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการโดนแดดมายาวนานนะคะบวกกับพันธุกรรมแบบคนเอเชียเนี่ยก็จะเจอกระแบบนี้ได้บ่อยโดยกระแดดเนี่ยต
นอกจากจะเจอบนใบหน้านะคะเราก็สามารถจะเจอบนผิวที่โดนแดดได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนแถวหน้าอกนะคะผู้ชายถอดเสื้อเนี่ยหน้าอกหลังก็เป็นได้นะคะผู้หญิงเวลาโดนแดดก็จะแถวแขนแถวมือนะคะก็จะมีได้ค่ะซึ่งถ้าเราอย่างไอ้กระแดดแบบ freckles นะคะถ้าสมมุติว่าเราโดนแดดน้อยลงยกตัวอย่างถ้าสมมติเราอยู่เมืองนอกเนาะหน้าร้อนมันก็จะมีแดดเยอะกระเนี้ยมันก็จะเข้มขึ้นนะคะแต่ถ้าเราพออยู่หน้าหนาวแดดไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอแสงอาทิตย์เนี่ยกระพวกเนี้ยมันก็จะจางลงได้นะคะมันก็คือเปลี่ยนตามฤดูกาลได้แต่ถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยแดดมันแรงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกระพวกนี้มันก็จะเข้มๆอ่อนๆตามการดูแลผิวของเราว่าตัวเราหลบแดดได้ขนาดไหนทากันแดดเยอะหรือเปล่านะคะส่วนไอ้กระโซล่าเลนที่กระที่เจอกระแดดที่เจอในคนที่สูงอายุหน่อยเนี่ยหมอพบว่ากระมันไม่ค่อยจะจางของมันเองนะคะอาจจะด้วยความที่ด้วยไลฟ์สไตล์ที่คนไข้ก็อาจจะไม่ได้หลบแดดมากนะคะก็เพราะฉะนั้นสีมันก็จะค่อนข้างเนี่ยเข้มๆอยู่อย่างนั้นนะคะสีจะออกน้ำตาลเข้มหน่อยนะคะพูดถึงกระแดดไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกระอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ก็พบบ่อยเหมือนกันโดยเฉพาะในสาวเอเชียของเราค่ะก็คือกระที่เราเรียกมันว่ากระโฮรินะคะหรือภาษาไทยคือกระลึกค่ะกระลึกเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ามันมักจะเป็นกลมๆชัดๆเนาะมันจะเป็นเหมือนเม็ดกลมๆเหมือนเม็ดสาคูชัดเลยแล้วก็สีมันเนี่ยจะดูลึกนะคะคือสีมันจะไม่ใช่แบบน้ำตาลอ่อนๆเหมือนกระที่หมอโชว์ในรูปแรกๆแต่สีมันจะเป็นน้ำตาลที่แบบเข้มน้ำตาลออกเทาๆน้ำตาลออกน้ำเงินนะคะเพราะว่าด้วยพลังที่สภาพของกระชนิดนี้มันอยู่ลึกลงไปในผิวเซลล์ที่ทำให้เกิดเม็ดสีพวกนี้มันอยู่ลึกลงไปในผิวนะคะเจ้าตัวกระลึกเนี่ยเห็นไหมตัวเซลล์มันก็จะอยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอยู่แค่ชั้นบนๆ นะคะแต่อันนี้เป็นรูปของอีกอันหนึ่งนะแค่เอามาให้ดูเฉยๆทีนี้ความต่างที่เราต้องแยกกระแดดกับกระลึกเนี่ยมันเกิดจากการรักษาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันซะทีเดียวโดยไอ้ตัวกระแดดเนี่ยจะต้องบอกว่ามันก็รักษาง่ายกว่าจริงๆการทำเลเซอร์ประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยก็สามารถจะทำให้กระแดดเนี่ยมันหายไปได้เกือบ 100% นะคะโดยเลเซอร์ที่เราเลือกที่จะใช้รักษาเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มเลเซอร์รักษาเม็ดสีนะคะเป็นกลุ่มเลเซอร์ทำลายเม็ดสีเช่นตัวของ Q-switch ND-YAG หรือปัจจุบันตัวที่นิยมมากๆเลยก็คือตัวเลเซอร์ที่ชื่อว่าPicosecond Laser ค่ะโดยเวฟเลนส์หรือความยาวคลื่นที่เราจะใช้ยิงมันเนี่ยมันจะใช้ความยาวคลื่นที่แตกต่างกับการยิงกระลึกนะคะคือเลเซอร์ชื่อเลเซอร์เนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่ว่าการเลือกความยาวคลื่นในการรักษาเนี่ยจะอาจจะแตกต่างกันนิดนึงโดยไอ้ตัวของกระแดดเนี่ยค่ะเราจะยิงเป็นลักษณะคือยิงให้มันตกสะเก็ดแล้วก็เอาไอ้สะเก็ดของเอาไอ้ตัวเซลล์กระที่มันตกสะเก็ดเนี่ยมันหลุดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นส่วนมากที่ใช้ก็จะเป็นความยาวคลื่น532หรือว่า532กับ755นะคะก็จะเป็นการยิงที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเอารูปให้ดูนะคะหานิดนึงนี่นะอย่างนี้นะคะเวลายิงอย่างอันเนี้ยยิงไปประมาณ2ครั้งนะคะก็จะเห็นได้ว่ากระที่มันเห็นเป็นเม็ดชัดๆๆเนี่ยก็ดูหายไปค่อนข้างจะแบบชัดเจนนะคะแต่สำหรับก็ต้องบอกว่าถ้าคนที่สะสมกระพวกเนี้ยมานานมันจะมีกระทับๆๆกันหลายชั้นนะคะกระที่มันจะไปก่อนเนี่ยมันก็คือกระที่เราเห็นชัดคือไอ้พวกเม็ดเข้มๆนะคะส่วนเซสชั่นหลังๆที่เรามาเลเซอร์เนี่ยก็จะเป็นการเก็บไอ้พวกเม็ดกระที่มันสีอ่อนๆให้มันหลุดออกไปนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกอันนึงค่ะอันนี้ก็คือกระแดดชนิดที่เรียกว่าโซล่าเลนหรือกระแดดที่เจอในคนสูงอายุหน่อยนะคะก็จะเห็นว่าพอยิงไปเนี่ยกระมันก็จะเนาะหลุดออกไปนะคะไอ้กระที่มันเม็ดกลมๆแล้วก็ดูเห็นขอบมันค่อนข้างชัดเนี่ยมันก็หายไปดีขึ้นนะคะ
หรืออย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือกระที่เรียกว่าโซล่าเลนนะคะพอยิงไปอันนี้ยิงไปครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่ากระมันก็หายไปดีแบบค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ที่บอกว่ามันรักษาต่างจากตัวของกระลึกนะคะเนื่องจากว่ากระลึกเนี่ยมันอยู่ลึกลงไปในผิวแล้วมันเป็นความผิดปกติของไอ้ตัวเซลล์ที่มันสร้างเม็ดสีนะคะเวลาเราจะยิงเนี่ยมันเลยต้องเหมือนใช้การรักษาแบบหลายครั้งนะคะแล้วความยาวคลื่นในการใช้ในการรักษาเนี่ยก็จะต่างกันนิดหน่อยคือช่วงแรกๆที่เรายิงเนี่ยเราอาจจะใช้ความยาวคลื่นที่มันเหมือนกระแดดได้แต่ต้องผสมความยาวคลื่นที่มันลงไปลึกด้วยส่วนมากเราก็จะเลือกใช้ Q Switch หรือว่า Pico Second Laserความยาวคลื่น1064ค่ะในการรักษาเพราะยิ่งความยาวคลื่นมันเยอะนะคะมันก็จะลงได้ลึกขึ้นแล้วความต่างอีกอย่างนึงค่ะกระลึกเนี่ยมันต้องรักษาคือหลายครั้งเนาะคือหมออาจจะแนะนำคนไข้เลยว่าแบบ5ถึง10ครั้งนะคะ5ถึง10นะไม่ใช่50 5ถึง10ครั้งแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยประมาณแบบ2ปีได้เลยเพราะว่าตัวกระลึกเนี่ยเราจะยิงครั้งหนึ่งแล้วก็รอให้ตัวของเม็ดเลือดขาวเนี่ยค่ะมันมาเก็บกินไอ้เม็ดสีเนี่ยออกไปทำลายเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเว้นระยะในการยิงเนี่ยเราจะเว้นให้เม็ดเลือดขาวมันทำงานนิดนึงคือเว้นประมาณสัก2เดือนนะคะแล้วเราถึงจะค่อยกลับมายิงใหม่ได้เพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าตัวของการรักษากระแดดนั่นเองแล้วข้อแตกต่างอีกอย่างนึงค่ะคือการกลับมาเป็นซ้ำค่ะส่วนมากนะคะกระลึกเนี่ยถ้ารักษาจนหายแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกนะคะในขณะที่กระแดดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแฟลคเคิลหรือว่าตัวโซล่าเลนเนี่ยสามารถจะกลับมาเป็นซ้ำได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่า1มันเป็นเรื่องของการโดนแดดนะคะชีวิตเราถ้ายังโดนแดดอยู่เนี่ยมันก็กลับมาเป็นได้กับอันที่2นะคะมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะคะคือเราไม่สามารถจะเปลี่ยนพันธุกรรมได้เนาะเพราะฉะนั้นกระแดดก็อาจจะขึ้นมาซ้ำได้อย่างหมอเนี่ยที่เป็นกระนะคะก็ต้องยิงซ้ำประมาณแบบปีละครั้ง2ปีครั้งนะคะเพราะว่าเราก็โดนแดดเนาะถึงแม้จะโดนแดดไม่ได้เยอะมากแต่มันก็ขึ้นมาได้นะคะก็ต้องกลับมายิงซ้ำอันนี้ก็ผ่านไป3กระแล้วเนาะกระอีกชนิดนึงค่ะที่อยากจะให้รู้จักนะคะเพราะมันก็จะเจอบนหน้าบ่อยแล้วก็ปะปนมากับที่ตัวของกระแดดที่เราเจอเนี่ยแหละค่ะเราเรียกมันว่ากระเนื้อค่ะกระเนื้อเป็นยังไงนะคะก็จริงๆภาษาไทยตั้งชื่อได้ดีมากเลยเดี๋ยวหมอจะเอาให้ดูเนาะแน่อุ๊ยเดี๋ยวอุ๊ยอันนี้ก็ได้นะรูปที่ทำไปแล้วนี่กระเนื้อนะคะกระเนื้อมันจะมีความแบบนูนๆขึ้นมานะคะคือจากรูปเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันดูแบบอาจจะไม่ได้นูนชัดมากแต่ว่าถ้าเราไปสัมผัสดูเนี่ยจะเห็นว่าตัวของกระเนี่ยมันนูนขึ้นมาค่อนข้างเห็นได้ชัดถ้าเราเห็นคนไข้จริงๆนะคะเดี๋ยวขอเลือกรูปที่มันอาจจะดูชัดกว่านี้นิดนึงนี่อันนี้นะคะอันนี้กระลึกไม่ใช่กระเนื้อพูดผิดกระเนื้อก็คือมันมีเนื้อขึ้นมานูนๆขึ้นมานะคะสังเกตว่าเวลาเราดูเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะมีความแบบไม่เรียบของผิวขรุขระนะคะหรือเหมือนคล้ายๆกับผิวกำมะหยี่นะคะอยู่ที่พื้นผิวแล้วก็สีเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันได้ตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนๆไปจนสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วพวกกระเนื้อเนี่ยอีกอย่างนึงคือมันจะเจอในคนที่อายุเยอะจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นก้อนใหญ่ๆแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยค่ะต้องบอกว่ามันจะเจอแค่แบบเล็กๆเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวเองเหมือนจุดปลายปากกานะคะนูนๆขึ้นมาแล้วสีของมันก็ไม่ดำนะคะสีมันก็จะเป็นแค่เหมือนสีเนื้อสีผิวของเราเนี่ยแหละสีเนื้อเนี่ยตอนที่มันเล็กขนาดนั้นเนี่ยพอเราเก็บมันไว้นานๆเนาะมันก็จะโตตามอายุของเรานะคะจนโตเป็นอันใหญ่ขนาดนี้เห็นเนาะสีตรงกลางสีดำๆนะคะทีนี้กระเนื้อเนี่ยต้องบอกว่ามันคล้ายกับหลายโรคนะคะคือกระเนื้อบางทีมันเหมือนหูดได้นะคะเราก็เจอหูดตามใบหน้าได้เหมือนกันนะบางทีแบบแกะเกามือเรามีเชื้อเนี่ยก็เ
็เจอหูดได้หูดก็คล้ายกระเนื้อเหมือนกันผิวมันจะไม่เรียบขรุขระขรุขระนะคะหรืออ่ะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะกระเนื้อแล้วมันเป็นไฝหรือเปล่าก็เจอเหมือนกันนะคะกระเนื้อกับไฝก็ต้องแยกกันอีกนะคะเพราะการรักษายากง่ายต่างกันกระเนื้ออาจจะเหมือนเป็นพวกเนื้อที่มันไม่ดีนะคะหรือว่ามะเร็งผิวหนังก็ได้นะคะเพราะว่ามะเร็งผิวหนังบางชนิดมันก็จะนูนๆขึ้นมาสีดำๆสีไม่เรียบไม่สม่ำเสมอก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกระพวกนูนเนี่ยถ้าสงสัยว่าเออมันดูจะแบบไม่ดีนะคะควรจะให้หมอมาดูวินิจฉัยว่ามันเป็นอะไรกันแน่ถ้ามันดูจะเป็นพวกมะเร็งหรือเนื้อไม่ดีเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้เลเซอร์เลยนะคะเราแนะนำให้ตัดชิ้นเนื้อแล้วเอาไปส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเท่านั้นเพราะว่าการทำเลเซอร์กับพวกมะเร็งผิวหนังเนี่ยบางทีมันจะทำให้มะเร็งเนี่ยเป็นมากขึ้นกระจายมากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกระดูกนูนเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังนิดหนึ่งต้องวินิจฉัยอย่างถูกต้องจะได้วางแผนการรักษาไปในแนวทางที่ถูกต้องนะคะทีนี้ทำไมหมอถึงแยกไอ้พวกกระแดดกระลึกออกจากไอ้ตัวกระเนื้อนะคะเพราะว่ากระเนื้อเนี่ยมันต้องใช้เลเซอร์อีกชนิดนึงในการรักษาค่ะมันจะเป็นเลเซอร์ที่ทำให้เหมือนชิ้นเนื้อของเราเนี่ยมันระเหิดออกไปนะคะจี้ออกไปเลยเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ค่ะซึ่งไอ้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์เนี่ยมันจะเป็นเลเซอร์ที่มีความร้อนสูงมากแล้วก็จะเหมือนทำให้ชิ้นเนื้อของเราเนี่ยมันระเหิดออกไปนะคะแล้วเหมือนกับทำให้มันหายออกไปเลยก็จะได้ผลเหมือนรูปที่โชว์ให้ดูนะอันนี้ก็คือจี้ตัวของคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์นะคะตามจุดต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าหน้าคนไข้ก็เรียบนะคะเคลียร์ดีเลยทีเดียวเดี๋ยวให้ดูอันนี้อีกรูปนึงอันนี้ก็เกิดจากการเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์นะคะโดยถ้าจะบอกว่าความยากง่ายของการรักษานะคะหมอต้องให้ไอ้ตัวกระเนื้อเนี่ยรักษาง่ายสุดเพราะว่าเวลาจี้เนี่ยส่วนมากจี้ไปครั้งหนึ่งถ้าจี้โดนเนี่ยมันก็จะหายไปเลยอย่างมากก็อาจจะ2ครั้งถ้ามันยังเหลือแบบนิดๆหน่อยๆเวลาที่นัดคนไข้มาดูนะคะก็จี้ประมาณครั้งถึง2ครั้งก็หายนะคะแต่ถ้าเป็นพวกกระแดดก็บอกไปแล้วว่าอาจจะ 2-3 ครั้งเนาะกระลึกก็อาจจะ 5-10 ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งในการรักษาเนี่ยก็มีความแตกต่างกันแล้วก็เลเซอร์ที่รักษาเนี่ยก็แตกต่างกันเช่นกันมาสุดท้ายนะคะซึ่งหมออาจจะไปเก็บไปไลฟ์ในครั้งหน้านะคะก็คือผื่นดำบนใบหน้าที่เราเจอได้บ่อยอีกอันนึงก็คือตัวของฝ้านั่นเองนะคะฝ้าเนี่ยเวลาเจอคนไข้ฝ้านะคะบางทีอ่ะมันจะไม่ได้เจอแค่ฝ้าเดียวๆมักจะเจอร่วมกับกระอื่นๆร่วมด้วยนะคะแต่ฝ้าเนี่ยก็คือไอ้ตรงนี้ที่มันเป็นปื้ดสีน้ำตาลนะคะเห็นเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วก็ขอบเขตอาจจะดูแบบเป็นขยึกขยักนิดนึงหรือบางคนก็บรรยายว่าลักษณะมันเหมือนตาข่ายที่มันมาสานกันนะคะเนี่ยคือลักษณะของฝ้าแต่เนื่องจากว่าของคนนี้ไม่ได้มีฝ้าอย่างเดียวนะคะก็คือจะมีเม็ดเห็นเป็นเม็ดดำ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 ขึ้นมาก็คืออันนี้เป็นกระเนาะเพราะฉะนั้นอย่างคนไข้คนนี้ก็มีฝ้าผสมกับกระนะคะซึ่งการรักษาแตกต่างคือถ้าคนไข้มีฝ้าด้วยและมีกระด้วยเนี่ยหมอแนะนำว่าเราอาจจะต้องรักษาฝ้าให้มันจางมากๆก่อนนะคะแล้วถึงจะเริ่มรักษากระเพราะว่าการรักษาฝ้าเนี่ยมันไม่ได้ถูกกับเลเซอร์การไปทำอะไรที่มันรุนแรงทำให้มีแผลบนใบหน้าเนี่ยมันอาจจะทำให้ฝ้าดูเข้มขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรักษาให้ฝ้ามันจางลงก่อนแล้วถึงจะไปรักษารอยกระอื่นๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการรักษาที่ต้องวินิจฉัยอย่างถูกต้องแล้วก็เลือกเครื่องมือการรักษาได้ถูกต้องถึงจะทำให้การรักษาออกมาประสบความสำเร็จนะคะส่วนใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถจะถามไว้ได้เลยนะคะมีไม่เอ่ยยังไม่มีเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็หมอพูดเกี่ยวกับเรื่องของเลเซอร์กับพวกกระเป็นหลักเนาะก็มีหนังสือนะคะมาแนะนำเป็นบอกบุญด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่อาจารย์บรพงศ์นะคะกับนายแพทย์
นักศึกษาแพทย์ปริญนะคะก็คือลูกชายของอาจารย์เนี่ยเป็นคนทำช่วยกันทำขึ้นมานะคะโดยเงินที่ได้จากการขายหนังสือเนี่ยก็จะบริจาคให้กับงานวิจัยที่จะเกี่ยวกับโควิดของที่ศิริราชนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะ119บาทนะคะสามารถจะสั่งซื้อได้เดี๋ยวเราจะทิ้งตัวของบาร์โค้ดเอาไว้นะคะแซ่บนิดหนึ่งจริงๆอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับกระด้วยนะแล้วก็อธิบายให้เข้าใจง่ายค่ะนี่ก็จะมีเนี่ยกระแดดกระลึกใช่ไหมกระเนื้อนะคะมีความแตกต่างกันยังไงรักษายังไงนะคะนี่ก็สามารถจะดูได้นะอ่านในนี้ได้อ่านง่ายๆนะคะฉบับประชาชนอ่ะนี่ก่อนหมอจะไปนี่เดี๋ยวเอารูปรวมให้ดูแล้วกันนะนี่กระก็จะมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆนะคะเห็นไหมว่าไอ้ตัวกระแบบที่เป็นตั้งแต่เด็กๆที่เรียกว่าแฟรคเคิลกระแดดแบบแฟรคเคิลเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเหมือนตัวของคอนเฟลกต์ดูกระจัดกระจายนะในขณะที่กระโฮลินะคะจะเห็นว่าขอบมันจะชัดเป็นกลมๆและสีดูลึกเนาะกระโซล่าเลนก็จะเป็นอีกแบบนึงคือจะดูแบบกลมๆรีๆนะคะขอบค่อนข้างชัดแต่อย่างลูกกระโซล่าเลนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีกระแดดผสมด้วยนะเพราะมันไอ้กระเล็กๆ เนี่ยค่ะก็เป็นกระแดดชนิดหนึ่งการรักษามีความแตกต่างกันก็ก่อนจะรักษาก็ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะจะได้เลือกการรักษาที่ถูกต้องนะคะสำหรับรอบหน้าเดี๋ยวขอปิดนิดนึงสำหรับไลฟ์รอบหน้านะคะหมอก็จะมาพูดเกี่ยวกับการรักษาของฝ้านะคะฝ้าแล้วก็รอยดำบนหน้าชนิดอื่นๆถ้าใครอยากจะฟังเรื่องอะไรก็สามารถจะคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันเพราะว่าการรักษาฝ้าเนี่ยมันก็ต้องพูดอีกยาวพอสมควรมันก็จะแตกต่างกับการรักษาพวกกระนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ